วันสดใสของน้องมีนาด้วยความซุกซนตามประสาสาวน้อยจอมแก่นวันนี้ยายหนูมีนาของเราไปเล่นซุกซนคลุกดินคลุกโคลนแล้วเอาดินเข้ามาในที่นอนพอตาหัวจะปวดกับความแสบซนของลูกสาวเลยจับลูกสาวอาบน้ำในคอกและทำความสะอาดที่นอนไปพร้อมกันเลยค่ะแล้วก็อย่างที่เห็นลูกสาวก็ยิ่งสนุกและชอบมากถือสายยางเดินฉีดน้ำรอบคอกเรื่องขยันไม่มีใครเกินยายหนูมีนาแล้วล่ะค่ะรวมส่งกำลังใจให้ทีมหมอและเจ้าหน้าที่ทุกท่านในการดูแลน้องมีนากันนะคะThank you.
ขอขอบคุณคลิปน่ารักน่ารักจากกลุ่มเซฟคนเซฟช้างถ้าสมาชิกท่านใดต้องการสนับสนุนหน้างานเกี่ยวกับการช่วยเหลือสัตว์ป่าเจ้าหน้าที่และจิตอาสาต่างๆสามารถสนับสนุนได้ที่ Facebook กลุ่มเซฟคนเซฟช้างได้เลยค่ะ